สวัสดีค่ะคีโตง่ายๆใบานาแจงขอเสนอขนมจีบห่อสาหร่ายสูตรคีโตค่ะโดยไส้ขนมจีบดัดแปลงมาจากสูตรของอเหลียงเจ้าเก่าทรงวาดที่เผยแพร่ในรายการครัวคุณต่อยเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ข้างล่างไปติดตามรับชมกันได้นะคะดัดแปลงมาเป็นสูตรคีโตก็จริงแต่จะคงรสชาติความอร่อยแบบนุ่มนวลตามสูตรดั้งเดิมที่เข้ามาจากเมืองจีนนะคะ ดังนั้นถ้าใครชอบรสชาติแบบเข้มข้นตามสไตล์คนไทยให้ใส่เป็นสามเกลือคือกระเทียมพริกไทยรากผักชีตำละเอียดแทนการใส่แต่พริกไทยป่นเพียงอย่างเดียวในขั้นตอนของการปรุงรสนะคะปอกเปลือกและทำความสะอาดมันแกวก่อนนะคะหั่นออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปปัน่นหยาบๆนะ้าแจงใช้มันแกวประมาณ500กรัมค่ะ นำลงผัดในกระทะพร้อมน้ำเปล่าด้วยไฟกลางค่อนข้างอ่อนใส่ดอกเกลือลงไปสักนิดหนึง่งผัดให้สุกจนเปลี่ยนสีเลยนะคะหรือใครจะทำให้สุกด้วยไมโครเวฟก็ได้ค่ะแล้วนำใส่ผ้าขาวบางหรือกระชอนตาถีล้างน้ำให้หมดเมือกหมดแป้งล้างจนกว่าน้ำจะใสแล้วบีบให้แห้งให้เหลือแต่กา,กากจริงๆเลยนะคะ เสร็จแล้วเราจะพักไว้ก่อนค่ะตอกไข่ไก่5ฟองลงกระทะโดยไม่ใส่น้ำมันใช้ไฟอ่อนค่อยๆ่ยคั่วพร้อมกับยีให้ไข่สุกแล้วก็แตกออกเป็นชิ้นเล็กๆปรุงรสชาติด้วยดอกเกลือกับสารให้ความหวานเล็กน้อยก่อนนะคะจากนั้นก็นำมาผสมกับหมูสับปนมัน500กรัมแล้วก็กากมันแกวที่เตรียมไว้นะคะ โรยด้วยต้นหอมซอยพริกไทยป่นสองช้อนโต๊ะแต่ถ้าใครชอบรสชาติแบบจัดจ้านให้เปลี่ยนเป็น3มเกลอค่ะตามด้วยดอกเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วตัดรสด้วยสารให้ความหวานตามชอบเลยนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันอย่างดีเลยค่ะสามารถใช้มือได้ตามสะดวกเลยนะคะสำหรับหมูสับปนมันนี้นะแจงใช้เนื้อหมูสาส่วนสับปนกับมันหมูแข็งหนึ่งส่วนค่ะ โดยอัตราการผสมของสูตรดั้งเดิมก็คือหมูสับปนมัน1ส่วนกากมันแกน้ว1ส่วนไข่ค,คนอีกครึ่งส่วนค่ะเสร็จแล้วก็นำมาห่อม้วนด้วยสาหร่ายโดยมีเสือเล็กๆสำหรับทําซูชิเป็นผู้ช่วยแล้วประสานด้วยน้ำเปล่านะคะขั้นตอนนี้ไม่ยากเลยนะคะอย่ากลัวที่จะลองทําสักครั้งรับรองว่าทําได้ทุกคนแน่นอนค่ะ สำหรับหมูสับปนมันนี้ถามว่าจำเป็นไหมใช้หมูสับธรรมดาได้ไหมได้ค่ะแต่พอนึ่งเสร็จแล้วเขาจะแข็งทานไม่อร่อยค่ะเตรียมซึ้งสำหรับนึ่งนะคะรองใบตองสักหน่อยแล้วทาน้ำมันบนใบตองด้วยค่ะนะแจงใช้น้ำมันหมูนะคะแล้วหั่นท่อนสาลายออกเป็นชิ้นๆ อาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันบ้างไม่ต้องกังวลใจนะคะระหว่างหันนี้เตรียมผ้าชุบน้ำหมาดๆไว้คอยเช็ดมีดด้วยค่ะวางเรียงบนใบตองอย่าให้ติดกันนะคะอาจจะมีชิ้นหัวชิ้นท้ายที่ส่วนไส้ไม่สม่ำเสมอไม่เหมือนชิ้นอื่นไม่เป็นไรนะคะซ่อมได้ค่ะแล้วนำไปนึ่งบนน้ําเดือดที่ไฟกลางประมาณ20นาทีนะคะ ระหว่างนี้เราก็มาทำน้ำจิ้มโดยใช้ซอสหรือซีอิ๊วที่ไว้วางใจปรุงรสด้วยพริกตาําน้ำส้มแอปเปลิลและสารให้ความหวานตามรสชาติที่ถูกใจเราอย่าลืมเตรียมกระเทียมเจียวไว้ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟพร้อมด้วยน้ำจิ้มโรยด้วยกระเทียมเจียวค่ะควรรับประทานขณะที่ยังร้อนๆอยู่นะคะ ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมทุกวิวเลยนะคะถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้พอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างกับชาวคีโตฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอยากขอกำลังใจกดติดตามให้กับขีโตง่ายๆบายนะแจงแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะขอให้มีสุขภาพดีค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ